แต่ตอนหลังนี่เหมือนกับว่ามันเล่นพนันออนไลน์ติดการพนันออนไลน์มีผู้เสียหาย500ล้านเลยนะวันนี้ตำรวจบุกจับนาราเทพกระเทยเพราะว่ามีคนร้องเรียนแม่มาเนี่ยมีผู้เสียหาย500ล้านเลยนะร้องเรียนในกล่องสุ่มแล้วแม่ก็แน่บอกว่าให้ไปแจ้งความที่กองปราบตรงข้ามหอวังก่อนหน้านั้นน่ะที่มันไปหมิ่นประมาทอีกนักข่าวครับหนึ่งฉันก็โทรไปหามันบอกว่าให้มันไปขอโทษเขาแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้เขาให้เขาถอนแจ้งความกระจกมันไม่ทำมันบอกว่าให้ศาลตัดสินมันว่าผสมน้ำหน้าแล้วตอนที่แม่มณีอ่ะโดนจับแล้วอยู่ในคุกอ่ะจำแม่มณีได้ไหมที่มันท้องแล้วได้ผัวหนุ่มอายุ21อ่ะที่ว่าเอาไว้เอาฉากหลังเป็นพ็อปทองอ่ะร้านทองมาไม่รู้ว่าเงินทรัพย์สินของอีแม่มณีฝากไว้กับใครได้ข่าวมานะว่าฝากไว้กับเน็ตไอดอลรอแม่มณีออกจากคุกแล้วจะมาใช้ป่านนี้เน็ตไอดอลมันเอาไปเล่นการพนันหวยออนไลน์หมดมันติดการพนันออนไลน์มันเล่นหวยออนไลน์แล้วก็ยังมีแม่ค้าออนไลน์หลายเจ้าเนาะที่แบบว่าชอบอวดร่ำอวดรวยอวดร่ำอวดรวยจนแบบทางรัฐบาลเขาหมั่นไส้แล้วก็ยังมีพ่อค้าออนไลน์อีกที่เพจเหยื่อออกมาแฉกปปก.ประสานตำรวจท้องที่จับคุณนายอนิวัฒน์ปทุมทินอายุ24ปีจับกุมได้โดยละม่อมที่บ้านแฟนหนุ่มอินาราเทพก็เคยเมื่อก่อนมันก็ลงพื้นที่ไปแจกชาวบ้านนะแจกชาวบ้านอยู่เป็นปีเลยนะนาราเทพก็เคยแต่ตอนหลังนี่เหมือนกับว่ามันเล่นพนันออนไลน์ติดการพนันออนไลน์นาราทำไมเราถึงเลือกร้องเพลงนี้อ่ะบอกว่าขอ90บาทอย่าลืมทำไมถึงต้องเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายเมื่อกี้ทำไมถึงต้องเป็นเสียงรถด่วนครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store